็เป็นวาระแห่งชาตินะคะซึ่งทางคสช.เองก็มีมติเห็นชอบให้เป็นโรดแมปนะคะในการจัดการขยะมูลฝอยแล้วก็ของเสียอันตรายเพื่อแก้ไขปัญหาขยะของประเทศนะคะซึ่งก็จะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันนะคะได้แก่การเร่งรัดการจัดการขยะมูลฝอยให้มีรูปแบบที่เหมาะสมโดยการเน้นการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางก็กระทั่งกระทรวงทรัพย์เองก็เลยจัดทำโรดแมปขึ้นมานะครับที่อยากจัดการขยะที่จะมุ่งไปสู่สิ่งแวดล้อมที่ดีเนี่ยครับก็คือมันจะมีอยู่4ยุทธศาสตร์ด้วยกันนะครับซึ่งก็ได้รับความเห็นชอบของคณะคสช.เมื่อวันที่26สิงหาคมพ.ศ.2558ที่ผ่านมานะครับโรดแมปของขยะนะครับนะครับมีอยู่4ด้านด้วยกันนะครับที่กระทรวงทรัพย์จัดทำขึ้นก็คือ1เรามาพูดถึงว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยคืออะไรคือขยะเก่าที่สะสมนั่นเองที่ไม่มีการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาไม่ว่าจะเป็นการฝังกลบไม่ว่าจะเป็นการเผาไม่ว่าจะเป็นการนำไปสู่วิธีการต่างๆที่จะทำให้หมดไปโดยวิธีการที่ถูกต้องที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยทำอย่างไรแต่ว่าที่ผ่านมานะครับจะเห็นว่าหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดนั้นเนี่ยยังไม่มีเทคโนโลยียังไม่จัดการที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นปัญหาเลยก็เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลักลอบเผาโดยเฉพาะพื้นที่ของเอกชนนะครับซึ่งพอมันจะเต็มบริเวณที่ทิ้งขยะเขาก็จะมีการลักลอบเผาเพื่อที่จะให้มันหมดไปแล้วก็จะเอาของใหม่มาเสริมมาลงใหม่อะไรทำนองนี้นะครับตลาดต้นลำไยอะค่ะน่ากลัวมากแล้วก็เป็นข่าวไปทั่วโลกแล้วตอนนั้นน่ะทุกคนก็มีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจังจนกระทั่งกำนันสีเลศเองก็ยังถูกยิงนะคะหลายคนก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องขยะกันเยอะมากแล้วน่าเสียดายที่พอฟังแล้วว่าที่อบต.ที่ดอยสะเก็ดนะคะที่ป่าป้องไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ถึงแม้จะใช้ม.444ก็คงใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่มีใครอยากให้ขยะอยู่ในบ้านตัวเองพอถึงเวลาทุกคนก็ต้องเอาขยะไปวางไว้ที่หน้าบ้านในฐานะสื่อเนี่ยก็พยายามที่จะบอกต่อไม่ว่าจะเป็นการจัดรายการวิทยุซึ่งตัวเองก็จัดรายการวิทยุเมื่อสักครู่ก็พูดให้แล้วว่าที่นี่มีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องปัญหาขยะซึ่งมันวิกฤตอยู่ตลอดเวลานะคะอยากจะให้นำเสนอต่อสาธารณชนว่านี่นะชุมชนนี่นะหมู่บ้านนี่นะเขาทำเรื่องการจัดการขยะเรื่องอย่างเงี้ยรูปแบบอย่างนี้เพื่อให้สาธารณชนได้เห็นภาพนะครับเห็นภาพว่าอ๋อในเรื่องการจัดการขยะมันก็ไม่ได้ยากได้เย็นอะไรแต่ก็หาแหล่งที่ดีที่สุดอย่างเช่นดอนแก้วอย่างที่เราของจริงเราก็หลายพื้นที่ฮะหลายพื้นที่แต่ว่าเราเองเนี่ยไม่ได้มานำเสนอเขาอย่างที่พูดที่แหละว่าไม่ได้เอาเขามาเป็นตัวอย่างที่ดีแต่สาธารณชนเพราะนั้นต่อไปนี้ก็ผมเองก็โอเคเห็นด้วยกับเรื่องนี้แล้วก็ฝากสื่อด้วย